พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลชัดมีพระนามลำลองว่าพระองค์หญิงตุเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมลประสูติเมื่อวันที่27มิถุนายนพ.ศ. 2464มีพระโสธรเชษฐาและพระโสธรเชตภัคคินีคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ามยุรชัดพระองค์เจ้าหญิงไม่มีพระนามและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรชัดพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลชัดเสกสมรสกับนาวาโทหม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภวุฒิชัยพระโอรสในพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรกับหม่อมเจ้าพร้อมเผ่าพันธุ์วุฒิชัยมีพระโอรสธิดาสองคนได้แก่หม่อมราชวงศ์เฉลิมฉัตรวุฒิชัยหม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดิวัตรพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรเสด็จเข้ารับการรักษาอาการประชวรที่โรงพยาบาลพระรามเก้าตั้งแต่วันที่3ธันวาคมพ.ศ. 2552ก่อนสิ้นพระชนด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิตขั้นรุนแรงและพระวักกะวายเฉียบพลันเมื่อช่วงเช้าของวันที่5ธันวาคมในปีเดียวกันสิริพระชันษา88ปีนับเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าที่ดำรงพระชนชีพอยู่เป็นพระองค์สุดท้ายในการนี้พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำหลวงทรงพระศพณศาลาพานุรังสีวัดเทพศรินทราวาสราชวรวิหารโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงพระศพพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลชัดในวันที่6ธันวาคมพ.ศ. 2552และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระโกศราชวงศ์ทรงรับพระศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดมีพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม7คืนโดยวันที่8ธันวาคมพ.ศ. 2552พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตนพระวรชายาภายหลังคือท่านผู้หญิงศรีรัตน์สุวดีเสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพณศาลาพานุรังสีวัดเทพศรินทราวาสราชวรวิหารในวันต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพณศาลาพานุรังสีวัดเทพศรินทราวาสราชวรวิหารและในวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2553พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลประธานในการออกพระเมนพระศพณศาลาพานุรังสีวัดเทพศรินทราวาสราชวรวิหารและวันที่7พฤศจิกายนในปีเดียวกันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงพระศพณเมนหลวงหน้าพระพราอิสริยาภรณ์วัดเทพศรินทราวาสการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโดยเสด็จด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุดมหาวชิระมงกุฎเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นที่1ปัทมภรณ์ช้างเผือกเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอม9ชั้นที่2ทุติยะจุลจอม9วิเศษฝ่ายในเหรียญชัยสมรภูมิสงครามมหาเอเชียบูรพาเหรียญช่วยราชการเขตภายในการรบสงครามมหาเอเชียบูรพาเหรียญรัตนพรรัชกาลที่9ชั้นที่2เหรียญบรมราชาภิเษกรัชกาลที่9
และเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1พระเกียรติคุณที่ได้รับปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาศิลปกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยสยามโล่รางวัลมหิดลวรานุสรณ์ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา